ดีครับเพื่อนๆวันนี้ลุงหนอมาแนะนำลูกค้าขาประจำร้านลุงหนอนะครับพี่วิทย์นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนก่อนคือวันนี้อยู่ว่างๆกันเลยนัดกันมาทำคลิปนิดนึงนะฮะพอดีช่วงนี้ลุงบอกเลยว่าสังเกตไหมว่าหลังๆลุงหนอเนี่ยจะพรีเซนต์เกี่ยวกับกล้องไลก้าเยอะมากพอดีว่าพี่วิทย์เนี่ยเขาเล่นไลก้ามานานไหมครับประมาณ2ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งใช่ไหมพอดีว่าเนี่ยเพื่อนๆดูพี่วิทย์เขาถือไอ้เจ้า MP240 มาแล้วก็ที่น่าจะเป็นไฮไลท์ของคลิปนี้ที่ลุงจะแนะนำก็จะเป็นตัวไหนนะพี่วิทย์ไลก้า M6 TTL เป็นฟิล์มเป็นกล้องฟิล์มครับได้เลยประเด็นตอนนี้วันนี้อยากจะให้พี่วิทย์อธิบายนิดนึงเอาเริ่มจากกล้องฟิล์มไปได้ว่า M6 TTL ที่เป็นกล้องฟิล์มเนี่ยติดเลนส์ตัวไหนมาครับเนี่ยอันนี้เป็น collapsible Summita 50f2 50f2เวลาจะถ่ายก็ต้องยืดยืดนิดนึงใช่ไหมขยับอันนี้นิดนึงครับแล้วเป็นบุคลิกเลยมันเป็นไงบ้างทำไมพี่วิทย์ชอบตัวนี้มันจะเหมาะกับพวกขาวดำอ๋อถ่ายขาวดำเลยถ่ายขาวดำด้วยฮะแล้วก็ถ้าเป็นคาแรคเตอร์ของถ่ายคนถ่ายเดินสตรีทได้ไหมได้อ๋อได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับแล้วพี่วิทย์ใช้มานานยังตัวนี้ตัวนี้ก็ประมาณปีกว่าปีกว่าครับยังรักมันอยู่เพราะลุงหนอสังเกตอย่างนะเพื่อนๆบางทีคนเล่นไลก้าเขาชอบหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยแบบนี้อะไรประเด็นแบบนี้มันจะเป็นเลนส์ที่ไม่แพงประมาณเท่าไหร่พี่ไม่ถึง20,000อ๋อโอเคมีหน้านะเพราะกลุ่มที่มาร้านลุงหนอบางทีเขาก็เคยเห็นแวบๆอยู่กันนะเห็นดูนี่ประมาณสักกี่ปีฮะอายุเลนส์โอ้ตัวนี้นี่น่าจะต้องมี1950กว่า60อะไรประมาณนี้ไงฮะกลุ่มเล่นไลก้าลุงได้บอกนะว่าบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะอารมณ์ภาพอย่างหนึ่งสีสันส่วนหนึ่งแต่ประเด็นก็คือว่าเขาเรียกคุณค่าทางอะไรนะทางใจใช่ไหมทางใจใช่ไหมหรือว่าทางประวัติศาสตร์ได้ไหมมันอายุหลายปีแล้วประมาณนั้นครับประมาณนั้นใช่ไหมราคาก็ไม่ค่อยตกด้วยนะทีนี้พี่วิทย์ลองดูว่าแนะนำเพื่อนๆน่ะว่าทำไมพี่วิทย์ต้อง M6 และเป็นฟิล์มด้วยอ๋อตัวนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีวัดแสงถ้าเล่น Mรุ่นแรกๆเนี่ยจะมี M2 M3 ที่เขานิยมกันนะครับแต่พวกนั้นเนี่ยมันจะไม่มีเครื่องวัดแสงในตัวใช้งานง่ายไหมเหมือนกล้องสไตล์ทั่วๆไปเลยครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะแมนนวลคือเราจะต้องเลือกสปีดชัตเตอร์เองแต่ว่าในนี้เนี่ยมันจะมีเป็นลักษณะของตัววัดแสงบอกเอาไว้ครับว่าจะให้เราหมุนไดเอลไปทางไหนถ้าพี่หนอดูเนาะมันจะมีว่าสปีดชัตเตอร์เท่าไหร่ครับครับครับแล้วในเนี้ยก็จะสวนไปสวนมาสมมติว่าผมเล็งเนี่ยปุ๊บเนี่ยมันจะมีลูกศรแดงชี้ครับถ้าสมมติลูกศรแดงชี้ไปทางซ้ายผมก็หมุนแสดงว่ามันให้หมุนไดเอาไปทางซ้ายหมายถึงว่าทางซ้ายอาจจะอันเดอร์อยู่อันเดอร์อย่างนี้ครับอ๋อโอเคอันเดอร์โอเวอร์แล้วถ้าหากว่าวัดแสงตรงก็จะมีจุดแดงอยู่ตรงกลางครับเอ็งที่แปลว่าลุงหนอก็ซื้อเล่นได้กันไม่ยากไม่ยากใช่ไหมจริงจริงลุงหนอก็เลยมีเงินอย่างเดียวจบครับมีเงินอย่างเดียวจบใช่ไหมโอเคได้นะแต่ตัวนี้ของพี่วิทย์ก็คือเป็นตัวนี้จะเป็น MP240MP ตัวนี้จริงก่อนหน้าลุงก็ทำกับพี่แอมไปแล้วเพื่อนๆจะจำได้แต่ MP ของพี่ของพี่วิทย์ตัวนี้ติดกันเลยอะไรมาเนี่ยอันนี้เป็น 35.1.4 ตัวเป็นซัมมิลักษ์ 35.1.4 FLE ขอให้ดูใกล้ใกล้นะที่หนอเอาอันนี้ลงได้แต่กลุ่มไลก้าน่าจะรู้เพราะลุงหนอสังเกตอย่างว่าช่วง50กับ35เป็นช่วงยอดนิยมเลนส์สามัญประจำกระเป๋าครับเป็นลักษณะอย่างนี้ครับไอตัวนี้กับอารมณ์ฟิล์มแตกต่างสิ้นเชิงไหมครับพี่วิทย์สิ้นเชิงต้องบอกว่าสิ้นเชิงคนละแบบตัวนี้มันก็จะเป็นดิจิตอลรุ่นใหม่ไฟล์ภาพจะเป็นรุ่นใหม่ๆครับแต่ประเด็นตอนนี้ก็คือว่าเห็นมีเลนส์ติดมาด้วยตัวนึงที่จริงอ่ะลุงก็ไม่อยากจะแยบหรอกเขาบอกว่าเป็นเลนส์ครั้งหนึ่งเป็นเลนคิดเป็นเลนคิดใช่ไหมครับครั้งหนึ่งคนเล่นกล้องต้องมาให้ถึงหรือเปล่าหรือว่ายังไงก็ไม่ขนาดนั้นเอาได้เอาพี่วิทย์หยิบมาโชว์นะฮะหยิบมาโชว์เพื่อนๆหน่อยนะเดี๋ยวนะครับตัวนี้ลุงบอกเลยคือเข้ามาที่ร้านลุงหนอหลายตัวแล้วแหละแต่เราก็แกล้งแซวพี่วิทย์ไปงั้นนะจริงๆตัวนี้มันก็เป็นพระเอกเขาเหมือนกันเป็นน็อกติลักษ์50 F 0.95 นี่เลยครับตัวทีเด็ดเลยนะเดี๋ยวลุงขออนุญาตสัมผัสนิดนึงโอ้โหหนักอึ้งนี่ครับระวังอย่าทำหล่นบอกราคาได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาเขาเรียกรู้ในแวดวงก็พอครับผมได้เลยอ้าวสั้นๆคร่าวๆพี่วิทย์สรุป
ถ้ากลุ่มที่เล่นกล้องไลก้าหมายถึงว่าเพื่อนๆที่เริ่มเล่นใหม่ๆพี่วิทย์ว่าเริ่มแบบไหนดีกว่าเริ่มแบบไหนหมายถึงถ้าเกิดคิดจะมาซื้อไลก้าจะเอาที่ฟิล์มเพราะลุงสังเกตอยู่ M6 M7 ราคามันก็ 5-6,000 บอดี้มันก็เล่นได้ประมาณหรือจะเอาไปดิจิตอลแบบนี้เลยดิจิตอลตอนนี้เนี่ยถ้าณวันที่คุยเนี่ยรุ่นใหม่ล่าสุดจริงๆจะไม่ใช่ MP240 จะเป็น M10 M10 ตัวนั้นครับพี่วิทย์ตัวนั้นก็ตอนนี้ก็มี 200,000 กว่าได้แต่แนะนำก็คือว่าถ้าเริ่มต้นอาจจะคุยเหมือนกับอะไรอยู่ที่เราชอบอารมณ์ฟีลลิ่งมากกว่าใช่ไหมและทั้งนี้นั้นก็คือถ้าเป็น M10 เนี่ยเขาจะให้ทำไซส์ออกมาคือถ้าไม่สังเกตเนี่ยจะไม่ทราบแต่ถ้าพี่หนอดู2ตัวเนี้ย MP240 มันจะใหญ่กว่า M6 แต่ถ้าเป็น M10 เนี่ยไซส์มันจะเท่ากับ M6 เท่า M6 ใช่ไหมโอเคใช่มั้ยคือจะเล็กกว่าใช่แล้วก็เซ็นเซอร์ก็จะใหม่กว่าได้เลยนี่แหละครับเป็นเสน่ห์ของกลุ่มที่ชอบเล่นกล้องไลก้าใช่ลุงก็บอกเลยอย่างที่พี่วิทย์คุยในคลิปแต่แรกอ่ะมันก็ต้องมีความพร้อมด้านงบประมาณด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมใช่เพราะว่าเลนส์แต่ละตัวลุงหนอบอกเลยนะโอ้โหราคานี่บางทีเขามีนะซามิลักกับซามิครอนซามิครอนก็จะเป็น F2 จะเป็นเลนส์ตระกูล F2 ทั้งหมดเริ่มจาก F2 ครับถ้าเป็นซามิลักก็เริ่มจาก 1.4 ใช่ไหมและราคาก็ลักนี่คือสำลักเลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าเมื่อมีลักก็ต้องมีน็อกอ๋อครับพอลักเสร็จสำลักเสร็จก็น็อกเลยใช่โอเคได้เลยประมาณนั้นครับอ้าวโอเคเป็นคลิปสั้นๆแนะนำกันอ่ะให้พี่วิสรุปหน่อยกับกลุ่มไลก้าน้องๆจะเริ่มเล่นเริ่มต้นแบบไหนก็จริงๆแล้วถ้าปัจจุบันนี้เขาก็จะไป M10 กันครับแต่ว่ามันก็ราคามันยังสูงอยู่เอาตรงๆครับก็หาพวกนี้ใช่มั้ยพวกมือ2 MP240 เป็น M240 ก็ได้ครับก็ยังจะเล่นกันไหวอยู่ส่วนเรื่องเลนส์ก็แล้วแต่สไตล์แต่ละท่านถูกครับไม่มีถูกผิดครับมันก็จะมีขนาดไซส์เล็กไซส์ใหญ่ก็เริ่มจาก 1.4 เป็น F2 เป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับครับได้เลยคร่าวๆนะหรือว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆที่มีเขาเรียกอะไรข้อสงสัยฝากคำถามไว้นะไปเจอลุงหนอลุงหนอครับพี่วิทย์ก็แบบนี้ถามได้ไหมอย่างงูอย่างนี้ฝากไว้ได้ยังไงก็ดันอีกทีนึงได้ครับเลยนะครับเอ้าตรงนี้เอาแค่นี้ก่อนนะพี่วิทย์ได้ครับมีคลิปอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเพื่อนขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ